ครับผมสวัสดีพี่น้อง FC นะครับจากกรณีที่มีคนนะครับน่าจะเป็นนักศึกษาน้องใหม่นะครับยังไม่มีประสบการณ์เข้ามาเม้นในช่องของเราเม้นบอกมาว่าเวลาที่ผมทำการเช็คฝาสูบเช็คน้ำมันเครื่องขึ้นฝาสูบนะโดยปกติเวลาที่เช็คน้ำมันเครื่องขึ้นฝาสูบผมก็จะเปิดฝาวาล์วแบบนี้พอทำการเปิดฝาวาล์วแล้วผมก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับพอสตาร์ทเครื่องแล้วน่าอยากรู้ว่าน้ำมันเครื่องขึ้นมามากขึ้นมาน้อยนะครับเราก็จะทำการเร่งเครื่องแบบนี้ทีนี้ก็มีคอมเมนต์จากน้องๆนักศึกษามือใหม่นะที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอนะครับมาบอกว่าความรู้ของผมไม่พออย่าทำคลิปแนะนำคนอื่นนะครับจากกรณีนี้นะครับพี่น้อง FC นะผมจะพูดตรงๆแบบนี้เลยก็แล้วกันนะน้องๆนักศึกษานะครับน้องๆนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือประสบการณ์เท่านี้ประสบการณ์เท่าปลายนิ้วก้อยเนี่ยนะอย่าลิไปสอนคนอื่นนะบอกไว้ก่อนนะครับทีนี้ทำไมผมถึงต้องพูดคำนี้นะโดยที่ท่านบอกมาว่าเวลาที่เราเช็คน้ำมันเครื่องนั้นให้สตาร์ทเครื่องเฉยๆก็รู้แล้วว่าน้ำมันเครื่องมันมาอันนั้นคือคนไม่มีประสบการณ์พูดคนที่ไม่ใช่ช่างจะพูดแบบนั้นถ้าคนเป็นช่างฟังดีๆนะถ้าคนเป็นช่างเขาจะบอกมาอย่างนี้เขาจะพูดอย่างนี้ทุกช่างทุกคนที่มีประสบการณ์เขาจะบอกมาว่าคุณต้องเช็คตอนเดินเบาน้ำมันเครื่องขึ้นมาแค่นี้รอบกลางน้ำมันเครื่องขึ้นมาแค่นี้รอบสูงน้ำมันเครื่องขึ้นมาเพียงพอไหมนะครับและเวลาที่เขาเช็ครถเช็คน้ำมันเครื่องเขาก็จะเช็คเครื่องเย็นเครื่องอุ่นเครื่องร้อนนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่านะครับประสบการณ์มันสอนเราแล้วว่าเวลาเดินเบาเครื่องน้ำมันเครื่องมันขึ้นมามันก็ขึ้นมาปกติแหละแต่ว่าเครื่องยนต์มันยังไม่ร้อนมันก็หล่อลื่นหล่อเลี้ยงได้เพียงพอแต่พอเราขับขี่รอบสูงปั๊บรอบที่สูงขึ้นแต่น้ำมันเครื่องขึ้นเท่าเดิมอันนี้มันไม่เพียงพอแล้วมันทำให้เครื่องน็อกเครื่องพังลูกเบรกลูกติดวาล์วดังนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์นะครับทีนี้ผมจะเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันสักนิดนึงนะผมเจออยู่2เคสนะ2เคสล่าสุดนะเคสก่อนหน้านี้เป็น CVR นะใครติดตามผมทางช่อง YT แอปแดงก็เข้าไปดูได้ CVR ร้อนดังเฉกดับนะครับCBR ร้อนดังเขกดับก็คือเรานะครับได้รับงานนะครับ CBR เข้ามาทีนี้นะครับรถคันนั้นเขาบอกมาว่าเพิ่งไปทำการผ่าเครื่องมาเราก็สบายใจว่าอย่างน้อยเขาผ่าเครื่องมาภายในเครื่องมันก็คงต้องสะอาดอยู่ละนะครับแต่ทีนี้เราก็มาทำการคว้านลูกสูบแหวนใหม่นะคว้านลูกสูบแหวนใหม่ทีนี้พอเราคว้านเสร็จปั๊บเราสตาร์ทเครื่องเดินเบาไว้30นาทีเครื่องร้อนละเรามาแตะดูเสื้อสูบร้อนฝาสูบร้อนฝาสูบเย็นเสื้อสูบร้อนฝาสูบเย็นนะเราติดเครื่องไว้สักประมาณ30นาทีเครื่องยนต์มันจะมีอาการสั่นๆมีเสียงเขกเป๊กๆๆๆแล้วก็ดับในที่สุดนะครับพอเครื่องเย็นนะมันก็ติดได้เหมือนเดิมนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่านะครับเวลาที่เครื่องยนต์เย็นน้ำมันเครื่องมันขึ้นมาตามปกตินะครับน้ำมันเครื่องขึ้นมาตามปกติแต่พอเครื่องยนต์ร้อนปั๊บปั๊มน้ำมันเครื่องมันดูดน้ำมันเครื่องมาใช่ไหมปั๊มน้ำมันเครื่องมันดูดน้ำมันเครื่องมาแล้วทีนี้ไอเศษตะกอนจากยางย้ำคัดเทียมเศษตะกอนจากยางย้ำคัดเทียมที่เขาย้ำคัดแล้วมาแตกเป็นผงปั๊มน้ำมันเครื่องสูบมาแล้วมาตันไส้กรองในช่วงเวลา30ถึง40นาทีมันถึงจะตันณช่วงนั้นน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นลูกก็เบรกนะครับพี่น้อง FC พอเราดับเครื่องปั๊บน้ำมันเครื่องที่ค้างอยู่ตามท่อน้ำมันมันไหลย้อนกลับลงไปมันก็ไปดันขี้ตะกอนตรงนั้นออกไปนะน้ำมันเครื่องที่มันค้างอยู่ตามท่อมันไหลย้อนกลับมันก็ไปดันขี้ตะกอนออกไปพอเราติดเครื่องอีกมันก็ไปได้ตามปกติแต่พอถึง30นาที40นาทีก็เป็นอาการเดิมอันนี้ก็คือเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะดังนั้นเวลาที่เขาเช็ครถเขาจึงต้องเร่งเครื่องเพื่อที่จะให้ปั๊มน้ำมันเครื่องมันดูดน้ำมันมากองมันจะตันไม่ตันเขาจะได้รู้เวลารอบเครื่องมันสูงประเจนมันรั่วมันแตกมันร้าวปั๊มน้ำมันเครื่องมันอาจจะดูดไม่ขึ้นหรือว่าน้ำมันเครื่องขึ้นมาแล้วมันฉีดไปตามรอยแตกรอยร้าวมันไม่ขึ้นมาที่ชิ้นส่วนนะครับที่กำหนดไว้นะอันนี้มันเป็นประสบการณ์นะครับน้องๆมือใหม่ไม่มีประสบการณ์อย่าไปเม้นแบบนั้นมันอายเขามันไม่ใช่มืออาชีพ
นะอีกเคสหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งเนี่ยนะพูดตรงๆนะปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยยามาฮ่ามีโอนะครับมีโอเราเจอปัญหานะครับเครื่องเย็นน้ำมันเครื่องขึ้นตามปกติแต่พอเครื่องร้อนหรือว่ารอบเครื่องสูงนะปั๊มน้ำมันเครื่องนะน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆพี่น้อง FC นะผมเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเครื่องไปกี่ปั๊มอ่ะคิดว่านะผมหามาเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับร้อนหรือว่ารอบสูงๆเนี่ยน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าท่อดูดน้ำมันมันหลวมมันแตกพอมันร้อนแล้วมันเกิดช่องว่างมันไม่ดูดน้ำมันขึ้นมานะครับเนี่ยปั๊มน้ำมันเครื่องที่เราเปลี่ยนออกนะครับอันนี้มันเป็นประสบการณ์นะครับเขาเรียกว่าประสบการณ์นะไม่ใช่ว่าประกอบเครื่องแล้วถือว่าตัวเองเป็นช่างอันนี้มันไม่ใช่นะครับคนที่มีประสบการณ์ก็คือคนที่เขาพลาดงานมาก่อนหน้านี้แล้วเขาถึงกล้าเอามาเล่าเขาเสียเงินมาเท่าไหร่แล้วกับการที่จะต้องจ่ายเงินฟรีๆให้กับลูกค้าเนี่ยนะว่าง่ายๆว่าคนที่มีประสบการณ์ก็คือเขาประกอบเครื่องขึ้นไปแล้วเสร็จสรรพเรียบร้อยสตาร์ทเครื่องแล้วก็เช็คว่าน้ำมันเครื่องมันมาตามปกติเหมือนที่ท่านเช็คแหละแต่พอใช้งานไปน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นลูกเบรกอันนี้ช่างเขาก็ต้องรับผิดชอบให้ลูกค้าอันนี้แหละคือประสบการณ์เขาเสียเงินแล้วเขาพลาดแล้วเขาถึงกล้าเอามาเล่าให้คุณฟังแต่คุณน่ะเพิ่งหัดซ่อมนะคุณเพิ่งหัดซ่อมคุณอย่าไปเม้นแบบนั้นคุณต้องเสียตังค์เยอะๆเหมือนพวกผมก่อนค่อยมาสอนผมก็แล้วกันค่อยมาสอนอาจารย์ช่างท่านอื่นก็แล้วกันนะครับอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับเพื่อนๆนะก็นะครับคำใดที่ผมพูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอประทานโทษประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยส่วนไอ้คนที่คอมเมนต์เข้ามานั้นนะครับก็ฝากให้ไปคิดพิจารณานิดนึงก่อนที่จะเม้นอะไรก่อนที่จะไปเกทับใครนะประสบการณ์คุณมีมากน้อยแค่ไหนแต่ในมุมมองของผมคุณมีประสบการณ์อยู่แค่นี้ไม่ติดปลายเล็บผมเลยนะบอกตรงๆนะครับเพื่อนๆเอาละนะครับผมก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้เพราะว่าประสบการณ์เนี่ยมันสอนเรานะกองน้ำมันเครื่องมันอาจจะไปตันอยู่ที่ช่วงชั่วโมงนึงก็เป็นไปได้ดังนั้นการเร่งเครื่องเทสเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเร่งเทสเร่งดูดน้ำมันเครื่องมาแล้วมันจะตันไม่ตันเครื่องร้อนมันจะขึ้นไม่ขึ้นก็ให้มันรู้ไปพังก็ให้มันพังอยู่ในร้านเวลาซ่อมรถอย่าให้มันไปพังอยู่กับลูกค้ามันเสียชื่อนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดจะทำอะไรก็แล้วแต่นะทำรถเนี่ยคุณต้องเทสพังก็คือให้พังอยู่ที่ร้านของคุณเลยอย่าให้มันไปพังอยู่กับลูกค้าเด็ดขาดนอกจากเหตุสุดวิสัยนะครับอันนี้ฝากน้องๆมือใหม่ไอ้เด็กหัดซ่อมนะฟังไว้ด้วย